ดีครับสำหรับวันนี้โคเดียมใจกำลังจะหมักปลาดุกแล้วก็นำมาอบในเตาอบลมร้อนนะครับปลาดุกเวลาเราซื้อมาจากตลาดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะทำมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเขาจะบั้งแล้วก็มีไม้เสียบมาแต่ทีนี้ไอหม้ออบลมร้อนของผมเนี่ยมันใส่ไม่พอผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นไม้เสียบทุกชิ้นแทนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเสียบเนี่ยให้นำไปล้างอีกรอบนึงโดยใช้น้ำส้มสายชูกับเกลือล้างให้เขาหมดเมื่อนะครับเขาจะได้ลดอาการคาวนะครับถัดมาก็จะเป็นเครื่องที่สำหรับใช้ในการหมักนะครับก็จะมีกระเทียมมีขมิ้นนะครับมีตะไคร้แล้วก็จะมีพริกไทยเอาพริกไทยขาวพริกไทยดำก็ได้นะครับแต่ผมเลือกเป็นพริกไทยดำเพราะว่าเขาจะหอมกว่าเนาะซีอิ๊วขาวครับเดี๋ยวเราจะนำสมุนไพรต่างๆเนี่ยมาตำให้ละเอียดนะครับเสร็จแล้วก็จะหยอดซีอิ๊วขาวลงไปแล้วก็จะนำไปหมักในตัวปลาดุกนะครับก็ไม่ต้องไปหมักนานนะครับพอเราหมักสักครู่นึงเราก็นำไปย่างหรือไปอบในเตาอบลมร้อนได้เลยนะครับพริกไทยเนี่ยเราจะใส่พอประมาณนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหลานชายเขากินด้วยเขาไม่กินเผ็ดนะครับเราจะใส่ลงไปตามทีเดียวเลยนะครับเราจะตำให้ละเอียดยิบเลยนะครับเราจะตำประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หยอดซีอิ๊วขาวลงไปคลุกเคล้าเข้ากันครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะนำไปคาบนตัวปลานะครับให้เรานำเครื่องที่เราตำไว้มาชโลมให้ทั่วตัวปลานะครับหอมมากเลยเครื่องเราตาให้ทั่วทั้งหัวทั้งหางเลยนะครับหอมมากหลังจากหมักไปได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถึงเวลานำมาอบแล้วนะครับใช้อุณหภูมิประมาณ155องศานะครับ20นาทีในขั้นตอนแรกนะครับตอนนี้ก็ครบ20นาทีแล้วนะครับหลังจากใช้ไฟอ่อนไป40นาทีนะครับแล้วก็จะกลับเอาฝั่งด้านล่างขึ้นมานะครับจะขอไปกลับก่อนนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้เราก็จะใช้อุณหภูมิเท่าเดิมนะครับแล้วก็ใช้เวลา40นาทีเหมือนเดิมนะครับหลังจากอบไป2รอบนะครับรอบละ40นาทีตอนนี้ปลาดุกของเราก็แห้งแล้วนะครับถ้าใครอยากได้แห้งกว่านี้ก็อบต่อนะครับแต่ผมจะเอาประมาณขนาดนี้พอแล้วนะครับครับนี่ก็เป็นปลาดุกย่างแต่ใช้หม้อลมร้อนอบเอานะครับลองชิมดูแล้วพอดีหลานก็ชอบกินนะครับก็เอาไปกินตัวนึงละอร่อยมากลองไปทำกันดูนะครับทำกินได้ทำขายก็ได้นะครับสูตรนี้อร่อยหอมมากเลยโอเคนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่โดนใจ.comด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ